สวัสดีค่ะมาพบกับครัวยายแว่นแผ่นไม้กระดานก็วันนี้นะคะเราจะมาทำสเต็กทานกินเองที่บ้านก็ไม่ยากวัตถุดิบหาซื้อง่ายมากตามท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวนี้มีทั้งสำเร็จรูปนะคะแบบเนื้อแช่แข็งหรือว่าจะเป็นผักรวมรวมถึงน้ำสลัดน้ำซอสต่างๆมากมายส่วนวันนี้นะคะฟ้าหมักเนื้อไว้แล้วก็เนื้อที่ใช้วันนี้ก็คือเป็นเนื้อหมูแต่ว่าเดี๋ยวดูส่วนผสมหรือการหมักหน้าร้านกิฟต์นะคะโอเคมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็วัตถุดิบนะคะก็มีหมูที่ใช้นะคะก็คือสันนอกมันเองชิ้นหนึ่งก็ประมาณ150-200 กรัมนะคะเดี๋ยวดูวิธีการหมักได้เลยค่ะว่าผักจะเป็นบรอกโคลีต้มแครอทต้มก็ได้อันนี้ฟ้าใช้ก็จะมีกะหล่ำต้นหอมมะเขือเทศเฟรนช์ฟรายแช่แข็งหาซื้อได้ง่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะก็ปริมาณตามใจชอบทานเยอะก็ทอดเยอะๆเลยแล้วก็มีน้ำสลัดตัวนี้ก็เป็นน้ำสลัดสำเร็จรูปไม่ได้ทำเองทำเองกลัวกินไม่ได้แล้วก็พริกไทยดำสำเร็จรูปอีกนั่นแหละแต่ตามจริงถ้าคนไม่ชอบคิดว่ากลัวเผ็ดไปนะคะเฉพาะแค่ตัวสเต็กหมูหรือว่าเนื้อหมูที่เราหมักเนี่ยก็มีความเข้มข้นอยู่แล้วงั้นก่อนอื่นเราก็มาทอดเฟรนช์ฟรายกันเลยอันนี้เราก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วนะคะรอให้น้ำมันเดือดเทสดูสิยังได้อยู่ใส่ไปเลยถ้าเป็นไฟเนี่ยทอด2 ครั้งเนาะทอดครั้งแรกพักไว้แล้วก็ทอดอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเราแล้วแต่คนชอบแบบสำหรับฟ้านี่คือแบบทอดครั้งเดียวอ่ะกินได้แล้วเป็นไฟกำลังแบบใกล้สุกแล้วค่ะร้อนมากเยอะเนาะกินของทอดรู้ว่าอ้วนแต่มันก็อร่อยได้เลย
ในส่วนของตัวเนื้อถ้าชิ้นค่อนข้างหนาหรือว่าเราอยากให้ความร้อนเข้าไปถึงไม่ค่อยอยากให้มันเป็นมีเดียมนะคะเราก็เหมือนปลาเนาะเขาจะเรียกว่าอะไรบ้างเนาะเหมือนปลาเราก็หั่นให้เป็นแบบให้ความร้อนเข้าได้ประมาณนี้แต่หั่นด้านเดียวนะคะไม่ต้องหั่นสองด้านหั่นด้านเดียวพอเพราะว่าในส่วนของกระทะเราเนี่ยไม่ได้เป็นกระทะที่สำหรับไปย่างเราเป็นกระทะเรียบแบนเราก็จะได้ลวดลายไปในตัวนี่ก็สามารถปล่อยได้นะคะไม่จำเป็นต้องดูตลอดเวลาค่ะก็ผักที่หาได้แค่นี้เพราะว่าไม่ได้ซื้อมีอะไรในตู้เย็นก็ทานได้เนาะทำเองกินเองเราก็อย่าไปยึดติดกับความสวยความงามงั้นเราก็มาตู้ก็ขอเป็นจานค่อนข้างลักษณะกว้างใหญ่เพราะว่าเพื่อจะให้ได้จัดจานได้สวยงามก่อนอื่นเราก็ใส่กะหล่ำลงไปปกติก็จะมีกะหล่ำม่วงด้วยเนาะมันจะแบบทำให้น่าทานมากขึ้นอันนี้เราชอบผักเราก็ใส่ผักเยอะๆได้เลยชอบผักแต่ก็เป็นไฟเยอะอีกเหมือนกันตำแตงมะเขือเทศก็มะเขือเทศชิ้นเล็กต้นหอมในที่นี้คือต้นหอมเวลาเราได้ทานหรือว่าได้กินคู่กับตัวซอสพริกไทยดำเนี่ยมันจะทำให้ไม่ค่อยเหม็นคาวเท่าไหร่แล้วก็จับกลิ่นในส่วนของตัวเนื้อด้วยที่ดีควรแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแบบนี้ผักก็ในส่วนของผักคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนคาร์โบไฮเดรตของเราก็คือได้จากเป็นสายนั่นเองก็จะครบ5หมู่แต่ส่วนมากเรามาทานกันเองก็ตัวเนี้ยเยอะสุดแล้วขอเฟรนช์ฟรายเยอะๆพิเศษเฟรนช์ฟรายเนื้อพิเศษแต่คือสลัดผักเท่าเดิมถ้าเราทานจริงๆปริมาณก็ไม่ควรเยอะนะคะเพราะว่าคือมันเป็นส่วนของแป้งแล้วก็มีน้ำมันในส่วนของไขมันด้วยก็พอสวยงามแล้วกันรอที่ว่าก็สเต็กรอน่าจะเสร็จแล้วแล้วก็
แค่ด้านเดียวก็พอนะคะไม่ต้องทาอีกด้านแค่นี้ก็ได้เลยมันน่าทานตัวเป็นฝ้ายเราก็เลยเกลือค่ะกลัวจืดอย่างนี้แต่งด้วยตัวน้ำสลัดสำหรับสเต็กหมูพริกไทยดำก็แนะนำเป็นเนื้อสันนอกนะคะเพราะว่ากำลังนุ่มและก็หอมกำลังดีคลิปหน้าเรามาดูตัวสเต็กเนื้อชนิดอื่นบ้างนะคะขอบคุณค่ะ